ยเดือดจัดจริงๆเกมยุโรปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยือนเฟเนเบเช่ภายใต้การคุมทีมของอดีตบอสใหญ่โจเซ่มูรินโญ่ล่ะครับเกมนี้ดราม่าสุดๆนะครับมีใบแดงอีกแล้วและน้ำมูสุดจะเหลือเชื่อโดนไล่ขึ้นไปอยู่บนอัตจันทร์ล่ะครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกมนี้ขณะที่แฟนผีแดงนั่งไม่ติดลุ้นทุกวินาทีถึงแม้ว่าเอริกเซ่นจะยิงนำไปก่อนแต่สุดท้ายโอนาน่าเซฟแล้วเซฟเล่าเซฟอีกเซฟไปเรื่อยๆเซฟมือแตกทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งผีหงยิงครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาดสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยวันนี้ไปเยือนทางด้านของเฟเนบาเช่นะครับซึ่งมีโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเป็นเฮดโค้ชอยู่นะครับแล้วก็เอริกเทนฮาครับคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีใครลงสนามกันบ้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่การจัดตัวแล้วนะครับต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหจัดตัวผู้เล่นมาชนิดที่ว่าให้แฟนบอลเนี่ยร้องกันก่อนตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับผู้รักษาประตูโอนาน่าครับกองหลังเนี่ยเป็นมาร์ติเนสลินเดเลฟเดลิกดาโลครับยืนกันอย่างนี้เลยนะครับคริสเตียนเอริกเซนอูกาเต้มาร์ชราอูอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นกรานาโชแรดฟอร์ดแล้วก็เซิร์กซีแบบนี้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะมามุกนี้ไม้นี้เพราะว่าบรูโน่เฟร์นันเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ติดนะครับอาการบาดเจ็บนอกเหนือจากโทษแบนของบรูโน่แล้วเนี่ยมีแม็กไกวไมนูมาลาเซียเมสันเมาส์ลุคชอโยโรไปกันทั้งแถบนะครับคือต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยมาได้เท่านี้จริงๆขณะที่สิทธิ์เก่าชมรมสิทธิ์เก่าเฟเนบาเช่เนี่ยนะครับก็มีทางด้านของเฟร็ดอัมราบัตนะครับนะครับดูซันทาดินนี่ก็พรีเมียร์ลีกมาก่อนเอ็นเอสรีนะครับแม็กซิมแมงโอ้คักลาโซยุนชูคือนึกว่าเล่นอยู่ในพรีเมียร์กันหมดลิวาโควิชอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิทธิ์เก่าของแมนยูคงจะได้มารียูเนียนกันในเกมนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงโค้ชด้วยนะฮะอ่ะเนี่ยคือต้องบอกว่าเกมเริ่มมาแมนยูมาในชุดเก่งสีแดงแล้วครับก็บุกจากซ้ายไปขวาก่อนเจอทางด้านของเฟเนบาเช่ชุดเหลืองดำนะครับก็ชุดเก่งของเจ้าบ้านคือวันนี้เนี่ยคนที่ปั่นป่วนแมนยูได้ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับจะน่าจะเป็นทางด้านซ้ายก็มีหลายคนนะมีทั้งแม็กซิมแมงนะครับเฟร็ดก็เล่นดีนะของเฟเนบาเช่เนี่ยก็มีทางด้านของซิมันสกี้นะครับรวมไปถึงเอ็นเอสยี่นะครับที่ลงสนามมาเนี่ยโอ้โหสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหัวหมุนแล้วครับแต่ต้องบอกว่าในรูปแบบเกมเนี่ยแมนยูมาแบบโอ้โหเล่นแบบแหมนานๆจะมาทีจะบุกทีจะสร้างเกมลุกทีมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนในการดูนิดนึงนะครับเพราะมันไม่ได้แบบครองเกมบัญชาเกมอะครับแทบจะโดนล่อเป้าอยู่ตลอดหรือว่าโดนโอ้โหจะสอยจะสอยอะฮะแต่ว่ามันเอาตัวรอดได้นะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนาทีที่15ครับกรานาโชขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับพอขึ้นมาทางด้านซ้ายเนี่ยก็ใช้ความเร็วที่ตัวเองมีนะครับกระชากลากเลื้อยขึ้นมาแล้วปาดบอลเข้ามาตรงกลางแล้วเป็นจังหวะที่แบบเหมือนว่าทำจังหวะพาสซิ่งกันนะครับมาร์ชราอุยให้มาที่เซิร์กซีเซิร์กซีตรงนี้มันไม่เหลือใครแล้วไงมันเห็นเอริกเซนเติมขึ้นมาคนเดียวแล้วครับเอ้าให้ก็ต้องให้ให้พี่เซนหน่อยนะครับคริสเตียนเอริกเซนจัดการยิงตรงบริเวณกรอบเขตโทษนี่เป็นจังหวะโอกาสแรกอะครับครึ่งแรกมันมีอยู่2ทีเท่านั้นแหละครับเนี่ยเป็นโอกาสแรกนะครับที่แมนยูได้บุกมาแบบเป็นเซตเป็นชุดนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับทางด้านของคริสเตียนเอริกเซนซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ากลัวว่าจะโดนก่อนนะครับแต่ว่ากลับมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนี่ก็ถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะถ้าดูจากรูปเกมเนี่ยนะครับคือรูปเกมแมนยูเนี่ยไม่ได้แบ
ดีขนาดนั้นนะฮะคือต้องบอกว่าอาศัยช่วงจังหวะบางโอกาสแต่ว่าไอโอกาสที่มีเนี่ยอันนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือมาคัดแรดฟอร์ดนะครับตะลุยขึ้นมาคนเดียวเลยไม่รู้จะส่งใครหรือว่าไม่อยากส่งก็ไม่รู้มาทางด้านขวาคนเดียวแล้วลากตัดในเลาะมาเลยครับเลาะมาแล้วก็ได้อยู่โล่งๆตัวนั้นเพื่อนก็มีนะซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเลือกยิงครับเลือกยิงแล้วก็บอลเกือบเข้าอยู่นะลิวาโควิดไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับต้องเป็นจังหวะออกอย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ออกไม่เข้าไม่ตรงกรอบคือถ้าตรงกรอบคือแน่นอนน่าจะได้ประตูนะครับมาคัสแรดฟอร์ดก็เสียดายนะครับลูกนี้แฟนแมนยูก็เสียดายนะครับแต่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมาหลายต่อหลายทีเลยครับนาทีที่23เฟสเนี่ยเปิดอย่างสวยนะครับเปิดข้ามมาเลยครับแล้วดาโล่นี่หน้าเขกกระโหลกเอากระโถนตีหัวนะครับบ้าหรือเปล่ามึงปล่อยได้ยังไงปล่อยให้เขาเนี่ยซิมาซินสกี้เนี่ยวิ่งตัดหน้านะครับแล้วทะลุเข้ามาสุดลายหลังแล้วปาดกลับไปให้ตรงกลางดีนะวันนี้พ่อโอนาน่าเนี่ยองลงปัดออกมาแล้วเข้าทางเขาอีกอูกาเต้ก็มาช่วยโอ้โหบอกได้เลยครับว่าจังหวะนี้ปวดหัวจริงๆไม่ทำอะไรเลยครับดาโล่จังหวะนี้ไปยืนให้เขาล่อเป้าขนาดนี้ก็ตายนะสิครับโอ้โหเกือบโดนครับจังหวะนี้แต่ว่าเซฟไว้ได้ของอูกาเต้หลังจากนั้นมาโดนล่อเป้าอีกครับบอลข้ามมานะครับตรงกลางจากการเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นเอเนสลี่เนี่ยที่มงจ่อๆแล้วพ่อโอนาน่าโชว์ปฏิหาริย์ในการพุ่งเซฟจ่อๆอีกแล้วครับท่านโอ้โหพุ่งปัดไว้ได้แล้วอีกจังหวะหนึ่งโดนซ้ำอีกดอกจ่อกว่าเดิมอีกพ่อก็เซฟพ่อหน้าเซฟปัดออกไปจนโจเซ่มูรินโญ่ทำหน้าเหลือหลาแบบนี้เลยครับคิดดูแล้วกันครับไม่ได้ครับแมนยูโอ้ไม่รู้ไปอยู่เอายันมาจากไหนครับขึ้นนำนะครับแบบชนิดที่ว่าเบียด1ลูกในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ไม่โดนตีเสมอด้วยถ้าดูจากสถิติในครึ่งแรกเนี่ยเฟเนบาเช่ครับโอ้ยครองเกม 61% ต่อ39บ้าไปแล้วแมนยูนะฮะโกลเทมป์7นะครับช็อตออนโกล4นะเฟเนบาเช่แมนยูมีอยู่2ทีที่ผมให้ดูไปเลยนะครับแล้วก็เป็นเอริกเซนได้ประตูแล้วก็แรดฟอร์ดยิงออกแค่นั้นเลยครับที่เหลือเนี่ยเฟเนบาเช่ดูดีกว่าหมดนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่ดูแมนยูโดนเฟเนบาเช่บุกยับแล้วที่สำคัญเป็นอดีตเด็กแมนยูด้วยปะโถและครึ่งหลังครับเริ่มมาแป๊บเดียวไม่ทันขาดคำครับนาทีที่49ครับมันจะโดนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วแม็กซิแมงเปิดมาแล้วเอเนสซี่มงจ่อๆเหมือนเดิมนะครับแนวรับมันหลวมต่อให้พ่อโอนาน่าต้องเซฟกว่านี้ก็ยากเลยครับมันมาถี่จัดครับ 1-1 ครับแล้วมูรินโญ่นี่ก็เฮเลยครับโอ้โหไม่ไหวครับแมนยูแนวรับนี่หลวมจริงๆครับหลวมแบบชนิดที่ว่าอยู่ในอากาศอันเวิ้งว้างจริงๆครับ 1-1หลังจากนั้นนะครับแมนยูเนี่ยสุ่มเสี่ยงในการเสียจุดโทษครับจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหเป็นทางด้านของอูกาเต้ครับไปเข้านะครับแล้วโดนหัวเข่าผู้เล่นของเฟเนบาเช่ครับเกือบไปนะครับโอไซยี่ครับจังหวะนี้แล้วเล่นต่อไม่ไหวด้วยนะแล้วล่วงลงไปเลยครับเนี่ยแทงเข่าไปตรงนี้ครับคือแหมพูดยากมากจังหวะนี้แล้วมูรินโญ่โวยครับโวยจนโดนใบแดงอะครับมูรินโญ่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามขึ้นไปอยู่บนอัศจรรย์แล้วครับโอ้โหในการเจอกับแมนยูไม่น่าเชื่อครับอดีตโค้ชโดนใบแดงไปแล้วนะครับและก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจบลงไปแบบแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่แบบโอ้โหมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเหลือเกินนะครับแล้วก็แมนยูครับอีกเกมนึงนะครับที่ทำได้แค่เสมอนะโอ้อ่ะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนผีแดงและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด